อันนี้ฝากนะครับเป็นเตือนภัยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไปขับรถเองเนี่ยระวังนะฮะระวังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับชมคลิปฮะนี่คุณผู้ชมครับภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยเขามีอาการชักเกร็งครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่มีคนไปช่วยเขาอยู่นะฮะเป็นคนขับเลยนะนี่ฮะมีอาการชักเกร็งนะฮะในขณะที่กำลังขับรถกันอยู่ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นนะฮะคนที่นั่งในรถก็เนี่ยลงมาแล้วก็ช่วยกันนะฮะเคราะห์ดีนะครับพี่ที่ขับรถบรรทุกคันใหญ่เนี่ยเขามาจอดขวางตรงท้ายเอาไว้ครับไม่งั้นถ้าอยู่ๆมีการเบรกอย่างเงี้ยไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเสร็จแล้วก็พลเมืองดีแถวนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือกันครับนี่แหละนะฮะอันนี้เอามาเตือนภัยว่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีโรคประจำตัวครับผมหรือรู้สึกว่าไม่สบายอย่าขับเองครับครับนะไปเป็นผู้โดยสารหรือไม่ก็เรียกรถประจำทางรถรับจ้างอะไรมารับส่งดีกว่ามันจะปลอดภัยกับตัวคุณเองและผู้ที่ใช้ท้องถนนด้วยครับผมนะครับจริงๆเรื่องนี้นี่กรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยจริงๆเขามีระบุสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับเดิมเนี่ยนะฮะมี5โรคฮะโรคเท้าช้างโรควันโรคโรคเรื้อนสุราเรื้อรังแล้วก็ผู้ที่ติดยาเสพติดนะแต่ปัจจุบันนี้มีเพิ่มไปอีกนะฮะมีโรคที่เกี่ยวกับสายตาโรคพาร์กินสันโรคลมชักนะฮะโรคหัวใจโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็9นะฮะโรคทางสมองและระบบประสาทอันนี้คือเข้าข่ายนะฮะว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรจะขับขี่ยานยนต์ด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งมวลครับไม่ต้องรอให้เขาแจ้งหรอกครับว่าโรคไหนเนี่ย คือห้ามขับรถคุณต้องรู้ตัวคุณเองครับว่าคุณขับไหวหรือไม่ไหวอย่าฝืนครับนะครับถ้ามีโรคประจำตัวนะฮะ